สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้เรามาทำแกงขี้เหล็กกันเนอะเราก็มาเตรียมนะคะเอาใบมะนาวมาปั่นมาโขลกหรือมาขยี้ก็ได้ค่ะกับน้ำนะคะแล้วเราก็มากรองนะคะใส่กระชอนกรองก็ได้หรือจะบีบก็ได้แล้วแต่ว่าบ้านไหนมีเครื่องมือในครัวอะไรก็ได้นะคะส่วนหลังจากนั้นแล้วน้ำก็จะเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้ล่ะค่ะแล้วเราก็มาเตรียมโขลกเครื่องแกงนะคะเหมือนเครื่องแกงแดงค่ะโดยที่ไม่ต้องใส่มะกรูดนะคะใครจะตำข้าวเบื่อไปผสมก็ได้นะคะในกรณีนี้น้อยไม่ใส่ข้าวเบื่อค่ะแล้วก็จะตำแหลกก็แหลกไม่แหลกก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่กะปิหรือถั่วเน่านะคะแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำใบยะนางค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็ตั้งไฟนะคะเตรียมที่จะคั่วกับหมูสามชั้นนะคะเพื่อให้น้ำมันเนี่ยออกไปนิดหน่อยนะคะจะใช้เนื้อย่างหมูย่างหรือ อะไรก็ได้นะคะที่ทุกๆคนชอบค่ะเอาไปผสมกันเลยนะคะส่วนใบยะนางเอ้ยไม่ใช่ใบยะนางขอโทษนะคะใบขี้เหล็กค่ะก็น้อยเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยต้ม4น้ำเอาน้ำทิ้งนะคะเพื่อลดความขมผสมกันไปด้วยกับทุกๆอย่างที่เอ่ยมาเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผสมกับกะทิค่ะกะทิผงกะทิน้ำได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ใส่ความเค็มเข้าไปนะคะใครชอบผงนัวหรือผงชูรสก็ใส่ได้นะคะส่วนเครื่องแกงสูตรก็จะแปะไว้ให้ตามนี้เลยค่ะขอให้มีความสุขกับการทำกับข้าวนะคะ